ให้ตัวราคาเนี่ยมันปรับขึ้นกว่านี้แล้วก็ให้ผู้บริโภคได้รับประทานตัวสินค้าที่มันขาดแคลนครับไข่ที่เราเตรียมไว้เป็นไข่ไก่ไข่สดปกติครับสมมติไข่สดไข่ไก่สดไซส์เบอร์0เบอร์1เบอร์2คาไซส์ใช่ครับจำหน่ายราคาเท่าไหร่ครับจำหน่ายราคา110บาทว่าไข่ในตลาดเมืองอุดรจะขาดตลาดไหมครับขาดแน่นอนอีกนานไหมครับก็ส่วนของผมเนี่ยไข่จะเข้ามาตามคิวปกติก็จะอยู่ประมาณวันละครั้งแต่ผมก็จะจัดเนี่ยก็จะกระจายตัวให้ผู้บริโภคจริงๆเนี่ยคนละประมาณ2แผงเพื่อไม่ให้มันเกิดการขาดแคลนมากส่วนลูกค้าที่มาซื้อเพื่อจะไปขายต่อไม่ขายในวันนี้เพราะว่าเขาจะไปขายต่อใน150 170 180 บาทก็เรื่องของเขาแต่คือพอเราไม่ขาย